ต้องขอบคุณโดเนท200 บาทจากคุณสหรักษ์รอดทองซึ่งส่งข้อความมาว่าขอ2 ตอนนะโอเคจัดไปฮะวันนี้เริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่ตากล้องนะครับตากล้องได้พูดขึ้นมาว่าเพอร์เฟกต์สุดๆแล้วตอนนี้นะฮะแทงซิลก็ยอมเป็นนายแบบโปรโมทสินค้าของตัวเองแล้วนะครับต้องบอกได้เลยนะฮะว่าแม่งโคตรหล่อท่านี้ก่อนนะครับผมอยากได้รูปอีก 2-3 รูปแล้วผู้หญิงที่ชื่อแอดดี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าบอสหล่อจังผมบอกคุณแล้วไงเป็นยังไงบ้างไหมคังเซียบอสของพวกเราเกิดมาเพื่อเป็นนายแบบจริงๆแล้วแอดดี้ก็ถามคังเซียว่าแล้วบอสของเรามีแฟนหรือยังหยุดหน้าแอดดี้แต่ดูเหมือนว่าแทงซิลจะได้ยินนะครับก็เลยหันไปมองเสน่ห์พี่แกแม่งแรงจัดโอเคขอบคุณครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอสถังนี่คือแบบทั้งหมดขอบคุณครับสำหรับวันนี้อืมก็ไม่เลวดีแล้วล่ะขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นนายแบบแต่บอสจะไม่ติดตามการรองรับสินค้าเลยครับแล้วซิลก็ตอบไม้ไปว่าหาผู้เชี่ยวชาญในการรองรับสินค้าสักคนเป็นฉันก็ต้องทำแบบนั้นในตอนนี้เพราะเราเหลือเวลาที่จะปล่อยสินค้าไม่มากแล้วแล้วที่สำคัญฉันไม่ต้องการให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นใครดังนั้นฉันจึงสวมใส่แว่นตาในการถ่ายแบบแล้วไมค์ก็ตอบไปว่าโอ้น่าเสียดายเข้าใจแล้วแล้วผมจะเก็บเป็นความลับนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์หน่วยรักษาความปลอดภัยคงจะมาเร็วๆนี้คังเซียจองโรงแรมแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะบอสแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่โรงแรมหลงนะครับตอนเวลา1 ทุ่มห้องนี้ค่ะบอสแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้เปิดประตูเข้าไปในห้อง VIP 006และเมื่อแทงซิลได้เปิดประตูเข้าไปเขาก็ได้พบกับหน่วยรักษาความปลอดภัย15 คนที่คังเซียได้ส่งมาจากเกาะจิงเมินสวัสดีครับบอสถังยินดีที่ได้พบกันนะครับบอสใหญ่ผมชองเทียงคุยหัวหน้าของ15 คนนี้มีอะไรให้รับใช้ครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเรื่องนั้นไม่ค่อยคุยกันหาที่นั่งก่อนสิวันนี้มีงานต้อนรับสำหรับพวกนายยังมีเวลาทำความรู้จักกันอีกเยอะและจากนั้นชองเทียคุยก็ได้บอกกับลูกน้องว่าหาที่นั่งซะครับผมพวกนายถูกฝึกมาจากย่างเอ๋อลูกศิษย์ของฉันสินะฉันหวังว่าพวกนายจะมีความจงรักภักดีและในทางเดียวกันฉันเชื่อว่าฉันจะดูแลพวกนายให้ดีแล้วถ้าใครทำงานได้ยอดเยี่ยมบางทีฉันจะทำให้ชีวิตของพวกนายได้เริ่มต้นใหม่เลยล่ะอ้าวชนแก้วแดบอสใหญ่ของเราแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:30 นแล้วนะครับบอสใหญ่ผมบอกให้พวกนั้นพักผ่อนแล้วนะครับพรุ่งนี้ฉันจะบอกคังเซียให้หาสถานที่ที่เหมาะสมให้นะฉันจะบอกนายเกี่ยวกับภารกิจต่อไปตั้งใจฟังนะขั้นแรกฉันต้องการคน7 คนมาปกป้องสินค้าของพวกฉันแล้วอีก4 คนคอยดูแลบริษัทแล้วอีก3 คนคอยดูแลแม่ของฉันแบบลับๆแต่จำไว้ว่าอย่าให้เธอรู้เด็ดขาดรับทราบครับแต่ทั้งหมดที่บอสบอกมีแค่14 คนยังเหลืออีก1 คนนายคือคนนั้นนายเป็นหัวหน้าคอยติดต่อสื่อสารกับ3 กลุ่มนั้นแล้วมารายงานฉันแล้วจากนั้นคังเซียก็ได้เดินมาฉันได้เช็คเอาท์แล้วนะครับบอสถังแล้วชองเทียคุยก็ได้น้อมรับคำสั่งของซิลรับทราบครับบอสแล้วคังเซียก็ได้พูดขึ้นมาว่าขออภัยค่ะการเปิดใบสั่งของใช้เวลานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งบอสที่ที่พักนะคะแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรฉันมีอะไรดีๆให้ดูแล้วตอนนี้นะฮะจางเหมยเจนก็ได้ส่งหน่วยสอนแนมเข้ามาสอนแนมซิลแล้วนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าซิลจะรู้ตัวนะครับก็เลยหันไปมองจึงทำให้หน่วยสอนแนมคนนั้นได้หลบแน่แล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะพวกเราแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่บนถนนซินเชิงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะฮะแล้วคังเซียก็ได้ถามซิลขึ้นมาว่าบอสถังกังวลอะไรหรือเปล่าคะบอกพวกเราได้นะคะแล้วจากนั้นซิลก็ได้สังเกตไปที่กระจกหน้ารถจึงได้พบว่ามีรถคันหนึ่งได้ขับตามซิลอยู่คังเซียจอดรถเดี๋ยวนี้บอสถังมีอะไรหรือเปล่าคะที่นี่มันน่ากลัวนะคะทำตามที่ฉันบอกเถอะแน่คังเซียได้จอดรถแล้วจากนั้นซิลก็ได้เปิดประตูรถออกมาแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้ไปยืนหน้ารถของรถที่ขับตามซิลมาแล้วนะครับ
และจากนั้นก็มีคนก้าวลงมาจากรถนายอีกแล้วสินะฉันจำได้ว่าฉันเคยบอกนายไปแล้วจริงๆแล้วแก๊งนักสู้แกรนด์ดราก้อนต้องการอะไรกันแน่แกเป็นแกแน่ๆซึ่งคนพวกนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ไปทำร้ายแม่ของซิลนะฮะแต่ลูกพี่ของพวกเขาก็ได้ถูกซิลจัดการแล้วนะฮะแต่ว่าซิลก็ได้ไว้ชีวิตพวกนี้พวกแกไม่เต็มใจที่จะสู้ในบริษัทมังกรเหล็กแล้วตอนนี้พวกแกมาทำอะไรอีกแล้วจากนั้นชายผมทองก็ได้ลงมาจากรถแล้วพูดขึ้นมาว่านี่คือคนที่ปะทะกับน้องห้าใช่ไหมพี่ใหญ่ช่วยประหยัดเวลาได้ดีมากฉันยินดีที่จะล้างแค้นภายในหมัดเดียวฟังนะฉันคือจูเทียงเจียงจากฝ่ายการเงินจางเดียวชินและเป็นหัวหน้าแก๊งนักสู้แกรนด์ดราก้อนแล้วซิวก็ถามไปว่าแล้วนายบอกหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องห้าของนายซึ่งน้องห้าของพวกเขาก็คือคนที่ซิวอัดเละใน EP ที่48นั่นเองนะครับเฮ้ยพวกแกรออะไรกันเล่าลุยสิวะไม่ครับพี่ใหญ่พวกเราสู้เขาไม่ได้พวกเราปล่อยไปไม่ได้เลยครับซึ่งพวกนี้รู้ชะตากรรมนะครับถ้าสู้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยไปหลบหลังรถไอ้พวกเวนนี่ฉันจะบีบคอพวกแกให้ตายไปเลยมานี่น้องหกพี่ใหญ่ผมเป็นแค่หน่วยสอดแนมคงไม่เกี่ยวสินะพวกแกทั้งหมดไม่มีศักดิ์ศรีของแก๊งอยู่หรือไงแล้วจากนั้นซิลก็ได้ถามพวกนั้นไปว่านี่พวกแกจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนบอสใหญ่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองครับนี่ทั้งซิลแกกล้ายามฉันเหรอไม่มีใครรอดหลังจากที่ถูกฉันต่อยแล้วจากนั้นซิลก็ได้บอกกับชองเทียคุยว่าทำให้จบเร็วๆนะแต่อย่าฆ่าหมอนั่นล่ะรับทราบครับบอสฉันชองเทียคุยเข้ามาได้เลยหยุดพูดหน้าแกจะได้ตายสมใจอยากอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นหัวหน้าแก๊งแกรนด์ดราก้อนก็ได้พุ่งเข้ามาต่อยชองเทียคุยแล้วจากนั้นนะฮะหัวหน้าแก๊งแกรนด์ดราก้อนก็ได้ต่อยไปที่หน้าชองเทียคุยเต็มๆเลยนะครับผมฮึไอ้ขี้แพ้แล้วเขาก็ยัดหมัดรัวไปที่หน้าหลายครั้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ชองเทียคุยเป็นฝ่ายถูกเล่นงานแล้วนะฮะจำไว้นะว่าอย่าฆ่าหมอนั่นนี่แกแล้วจากนั้นชองเทียคุยก็ได้เอามือไปบีบคอหัวหน้าแก๊งแกรนด์ดราก้อนแล้วจากนั้นเขาก็ใช้พลังชีภายในตัวจับหัวหน้าแก๊งแกรนด์ดราก้อนทุ่มไปที่พื้นอย่างรุนแรงตุ้มแล้วจากนั้นเขาก็เตรียมยัดหมัดไปที่หน้าของหัวหน้าแก๊งแกรนด์ดราก้อนแล้วจากนั้นซิลก็ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะชองเทียคุยแล้วหลังจากชองเทียคุยได้ยินเสียงของถังซิลก็ทำให้เขาได้มีสติขึ้นมาแล้วก็หยุดหมัดนั้นไว้ได้ทันก่อนที่หมัดนั้นจะโดนหน้าชองเทียคุยขออภัยขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับบอสใหญ่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกสว่าแบบนี้ฉันรำคาญที่จะถูกจับแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าส่วนพวกแกพาฉันไปที่แกรนด์ดราก้อนทีสิแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่แกรนด์ดราก้อนคลับแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้านะครับ